เป็นความฝันในวัยเด็กก็ใช่นะคะเพราะว่าคุณพ่อรับราชการทหารนะคะคือตั้งแต่เราโตมาเนี่ยเราก็อยู่ในค่ายทหารแล้วแต่ว่าที่บ้านเนี่ยนอกจากคุณพ่อที่รับราชการทหารคุณแม่ก็ยังทำสวนซึ่งจะทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาไปทำสวนซึ่งทำสวนเนี่ยก็จะเช่นพวกปลูกข้าวนะคะปลูกมันสำปะหลังนะคะแล้วก็ปลูกยูคาลิปตัสนะคะแล้วก็ปลูกไม้ผลต่างๆทำให้ความเป็นข้าราชการนะคะซึ่งเราซึมซับอยู่ทุกวันเราเห็นความมั่นคงในอาชีพตรงเนี้ยที่พ่อคุณพ่อเราเป็นทหารเนี่ยก็คือสามารถเลี้ยงดูเราได้เรารู้สึกว่าอาชีพเนี่ยมันมั่นคงลองดูเนตรนภางามเนตร who's the head of หาดวนกร National Park in ประจวบคีรีขันธ์ Province is one of a very few women in senior positions in forest conservation. Born in the eastern province of สระแก้ว เนตรนภา was surrounded by abundant nature throughout her childhood, which made her passionate about forestry.Nen Napa began her career as a government official at the Royal Forest Department. During that time, she joined a special investigative team named Payak Prai, the main duty of which was to investigate and crack down on illegal activities in forest reserves. Later, she moved to the Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation, where she led another investigative team named Piyasua and successfully cracked down on a number of crimes. ตอนนั้นที่ผลงานเด่นๆที่ดังๆหรือสำคัญเลยนะคะก็จะเป็นที่นำทีมเข้าจับกลุ่มปลัดอำเภอนะคะที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้าไปล่าสัตว์ป่าคุ้มครองหรือล่าหมีขอตอนนั้นนะคะแล้วก็ได้มาเป็นหัวหน้าวรรณอุทยานเขานางพันธุรัตน์ที่เพชรบุรีนะคะที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ไปเป็นผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอีกหน้าที่หนึ่งที่จังหวัดเพชรบุรีเหมือนกันเหตุการณ์สำคัญจะเกิดในช่วงเป็นผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่อนข้างเยอะนะคะก็ถ้าทุกท่านจำได้ก็จะมีเหตุการณ์ที่เราอพยพพี่น้องชาวกะเหรี่ยงจำนวน87คนนะคะแล้วก็ดำเนินคดีทั้งหมด30คนนะคะ30รายแล้วอพยพด้วยเฮลิคอปเตอร์3ลำออกจากพื้นที่ป่านะคะกลับมายังที่ทำการอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะอันนั้นก็กล้าเป็นคนวางแผนแล้วก็นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการ After gaining much experience Nenapa was appointed head of Hat Wanagon National Park in late February Her job doesn't only involve overseeing the park and welcoming visitorsAs Nenapa explains, it also involves other responsibilities, such as land and sea patrols, to protect its natural resources and to prevent illicit activities within the park. Therefore, learning how to use weapons, self-defense techniques, and even diving are vital. For this, Nenapa has to attend all training sessions that are necessary to fulfill her duties. Like Honat.อาจจะสงสัยแล้วก็อาจจะยอมรับค่อนข้างยากถ้ามีหัวหน้าผู้หญิงหรือว่าผู้นำผู้หญิงที่ทำงานในลักษณะป้องกันและปราบปรามตรงนี้นะคะดังนั้นกว่าที่เราจะมาทำงานตรงนี้ได้อยู่ดีๆไม่ใช่ว่าเราเรียนจบข้อเขียนมาในมหาวิทยาลัยจบออกมาปุ๊บเราพร้อมที่จะทำงานปราบปรามเราพร้อมที่จะจับปืนนะเราพร้อมที่จะเดินนำหน้านะจริงๆมันไม่ใช่ก็ต้องฝึกฝนในการฝึกอบรมเกี่ยวกับยุทธวิธีเกี่ยวกับงานสืบสวนก็ฝึกเหมือนทหารตำรวจทุกวันนี้ก้าวก็เป็นครูฝึกยุทธวิธีของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดังนั้นที่เราฝึกเนี่ยฝึกฝนเนี่ย1เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญชำนาญแล้วก็2เพื่อที่จะนำมาถ่ายทอดให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อให้การปฏิบัติงานของเราเนี่ยปลอดภัยยุทธวิธีเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาชนะนะคะใช่แหละส่วนหนึ่งก็เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามแต่อีกส่วนหนึ่งยุทธวิธีเนี่ยเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่In Thai forestry, it is still rare to see young women in leadership positions, though there are more women entering the industry. Even though Nenapa has proved to be as strong as male officers, the biggest challenge for her as a female leader was to earn respect from her subordinates. คือการที่เจ้าหน้าที่หรือผู้ใต้บังคับบัญชายอมรับเราอันนี้มันเป็นสิ่งที่ท้าทายที่สุดมันไม่เหมือนกับผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ชายถูกไหมคะการยอมรับเนี่ย
มันเกิดการยอมรับมาก่อนแล้ว 50% ทีนี้อยู่ที่ว่าผลงานว่าจะแสดงออกมาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยรู้สึกเชื่อมั่นและมั่นใจมากแค่ไหนแต่ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมาเนี่ยถ้าไม่ศูนย์ก็ติดลบดังนั้นความเขาเรียกว่าความพยายามของเราที่จะเป็นที่ยอมรับอ่ะมันมากกว่าคนอื่นๆเนี่ยหรือว่าผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ชายถึง2เท่าเนี่ยเราก็จะมีเนนาภา said the best way to earn respect as a leader is to maintain her skills and experience. Most importantly, she believes that a good leader should be able to execute her duties first before giving assignments to her subordinates. In fact, being a female leader can be an advantage.As Nenapa thinks that women are good at paying attention to details and coming up with backup plans. อาจจะไม่เชิงในการดูถูกแต่เขาอาจจะมองผิดไปอาจจะประเมินคุณค่าเราต่ำไปมันก็ต้องเคยมีแต่ทีเนี้ยเราเก็บมาเป็นพลังดีกว่าค่ะเราเก็บมาเป็นพลังแล้วก็เราทำสิ่งเหล่านั้นให้เขาเห็นแล้วเราก็สะสมสิ่งเหล่านั้นเรื่อยๆอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 6-7 ปีที่ก้าวทำมาทุกอย่างนะคะตั้งแต่เริ่มจากศูนย์เริ่มเรียนรู้ยุทธวิธีต่างๆจนทุกวันนี้นะคะก็จะมีลูกศิษย์มากมายที่ได้รับการอบรมหรือได้รับการสอนจากก้าวนะคะสิ่งที่เราจะไปสั่งหรือว่าเราจะเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เราจะไปให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำเนี่ยหนึ่งเราต้องทำได้ถึงจะทำได้ไม่ดีเท่าผู้ชายทำแต่เราต้องทำและสิ่งที่เราเป็นจุดเด่นเลยก็คือความเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือความละเอียดและรอบคอบความที่อาจจะคิดเยอะกว่ารอบคอบกว่าจากมี1แผนอาจจะมี2แผนอาจจะมี3แผนหรือว่าอาจจะเป็นมีคิดมุมที่ร้ายกว่าทำให้สามารถป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ถ้ามันเลวร้ายจริงๆทุกวันนี้ก็เหมือนโลกมันเปิดกว้างแล้วนะคะดังนั้นทุกอาชีพเนี่ยมันเหมาะกับทุกคนอยู่ที่ว่าใครจะพยายามได้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะคะเช่นงานด้านป่าไม้เหมือนกันทุกวันนี้นะคะก็จะมีหัวหน้าอุทยานที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นก็เป็นกำลังใจให้คืออันดับแรกคืออย่าท้อใช้ความพยายามมากหน่อยไม่เป็นไรแต่ว่าความพยายามเหล่านั้นมันจะตอบแทนเราแล้วมันจะทำให้เราแข็งแกร่งทีนี้มันอาจจะแข็งแกร่งกว่าคนอื่นๆด้วยซ้ำค่ะ